คืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันคือวันนี้นะครับเงินทั้งหมดที่ไปใช้จ่ายนะครับนะถ้าเราไปดูเงินนะครับนะไปถามผู้สอบสวนก็ได้นะครับเงินทั้งหมดที่เอาไปใช้จ่ายมันเป็นเงินของผมนะแล้วถ้าไปดูเงินเนี่ยลองไปคำนวณกันดูดีนะครับนะเงินของผมเนี่ยมันจะมากกว่านะครับเงินจากเว็บพนันเยอะนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันนะว่าผมไม่ได้ใช้เงินจากเว็บพนันนะเงินของผมคือเอางี้นะครับผมมีเงินในการรับที่บบมอบนะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่พอนะครับแล้วสื่อก็เห็นว่าผมทำงานขนาดนี้นะทำงานทั้งประเทศนะครับนะมันก็ต้องใช้เงินต้องเรียนนั่นก็คือเงินส่วนตัวนะครับนะมันไม่มีใครเอาเงินส่วนตัวมาทำงานหรอกนะแล้วผมถามคนเดียวว่าผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะแล้วสำนักงานตรวจชาติจะเอาเงินที่ไหนไม่ผมทำงานนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครมีความพร้อมแบบผมนะครับหรือมีความบ้าแบบผมที่เอาเงินส่วนตัวมาทำงานนะครับแล้วก็เพราะผมไม่ได้มีลูกนั่นเองนะผมก็เอาเงินส่วนนี้ไปใช้ทำงานคนอื่นเขามีลูกมีเต้าก็ต้องส่งลูกไปเรียนอังกฤษเรียนนอกแต่ผมหรือไปเรียนต่างประเทศหรือเรียนดีๆแต่ผมมันไม่มีนะครับผมก็เอาตรงนี้มาทำงานนะครับแล้วก็ผมก็เรียนตรงนะครับคือที่มาของเงินเนี่ยนะผมตอบได้หมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเฉพาะพ่อตาผมเสียเนี่ยมรดกที่กำลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับที่แม่ยายผมเป็นผู้การมรดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นมันที่มีแต่ประเด็นหลักก็คือว่าไอ้เงินที่ลูกน้องเนี่ยต้นครับไอ้เรื่องที่ลูกน้องไปทำออนไลน์ต่างๆนะครับนะก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนะครับเงินออนไลน์เนี่ยนะเอามาจากออนไลน์10บาทแต่เงินของผมเนี่ยมัน 2,000 บาทนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนะเพราะนั้นอันนี้นะครับไปตอบยังไงก็ตอบได้นะครับถ้าผมรายงานปปช.ไปทั้งหมดนะส่วนเรื่องบ้านนะครับนะเดี๋ยวนิดเดียวไอ้เรื่องเงินตรงนี้นะครับไอ้เรื่องลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปถามดูว่าคุณติดพนันหรือเปล่าคุณเล่นแบบพนันหรือเปล่าแล้วคุณไปใช้บัญชีม้าเนี่ยไปใช้เพราะอะไรนะครับคนที่ใช้บัญชีม้าได้เนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าก็ต้องไปใช้สำหรับเรื่องการเล่นการพนันนะครับนะถ้าเงินบริสุทธิ์เนี่ยไม่ต้องใช้บัญชีม้านะครับแต่อันนี้เราก็ไม่เรียกว่าลูกน้องแต่ลูกน้องจะไปทำอะไรเราก็ต้องไปถามนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเขาปล่อยตัวมาขัดจากศาลเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าอันนี้เป็นอะไรนะครับคืออะไรไปทำอะไรนะครับนะอันนี้ประเด็นแรกส่วนเรื่องบ้านเนี่ยก็เรียนตัวว่าบ้านเนี่ยมันมี5หลังนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าคุณแต้มเนี่ยนะครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่ดอนก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะคุณแต้มก็เคยไปให้การที่ปปช.นะครับว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ผมก็มีบันทึกอยู่ปปช.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับนะเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยความเกรงใจผมก็พักอยู่2หลังเป็นทาวน์เฮาส์นะส่วนอีก3หลังนั้นไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่2หลังอีก2หลังก็รกร้างก็มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะครับนะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้น้องผมก็ไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับนะมันก็มีแค่นี้นะครับนะเพราะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวผมก็บอกที่แต้มไปแล้วว่าวันนี้ทราบว่าสื่อโทรไปหาเขาเยอะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาจะให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวเลยให้สัมภาษณ์นะครับแต่ควรจะเป็นช่วงบ่ายนะพร้อมทนายเขาอ่ะนะครับมันมีประเด็นว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติกันไม่ค่อยได้รู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันตอนปี5554ค่ะอันนี้มันเป็นไปได้ไหมผมว่าไม่ใช่เขาตอบนะครับนะคนน่าจะไปพูดนะครับนะคือมันไม่ใช่เขาตอบนะเดี๋ยวต้องฟังจากเขาตอบนะครับผมจำไม่ได้มันน่าจะ30ปีแล้วนะครับต้นจากการรู้จักกันก็รู้จักกันโหดรู้จักกันตั้งแต่ผมยังเป็น
สาวัตรอยู่นะครับมันนานมากนะครับก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราคนเนี่ยนะครับนะเขาก็ก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับนะก็เคารพกันมากนะครับนะลูกเต้าเขาก็เป็นทหารนะครับนะนะครับลูกเต้าเขาก็จบในร้อยจบรอเราก็มีความผูกพันกันนะครับนะว่าไอ้เรื่องแค่นี้แล้วผมต้องเรียนว่าเอาเยี่ยหลักก่อนนะครับคือเยี่ยแต้มเนี่ยนะครับเขามีธุรกิจเนี่ยจากการที่เขาไปให้การที่บุกบอลเมื่อ10ปีแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเขามีรายได้เนี่ยประมาณ700-800ล้านหลักก่อนคือว่าวันนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังจะสอบสวนผมใช่ไหมครับว่าเยี่ยแต้มเนี่ยทำเว็บพนันหรือเปล่าก็ในเมื่อเยี่ยแต้มเนี่ยเขาเงินเขาบริสุทธิ์ถูกไหมครับเขามีแคชโฟลว์เนี่ยปีละ700-800ล้านนะครับเพราะนั้นการที่ผมเช่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันผิดถูกไหมครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นเว็บพนันถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีปัญหานะครับแล้วการเช่าบ้านเขาเนี่ยผมก็ทำรายงานไปปปช.นะครับว่าเช่ามีสัญญาเช่าเรียบร้อยนะครับนะค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายเองแต่เบอร์ว่าไอ้ลูกน้องผมเนี่ยมันไปใช้เว็บโทษมันไปใช้บัญชีม้าจนทั้งเงินไปพันกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องแยกให้ได้ว่าเงินผมเนี่ยมันคือส่วนไหนแต่วันนี้ถ้าพูดถึงคนทำธุรกิจไอ้เงินของผมเนี่ยมันมากกว่าเงินเว็บพนันก็แสดงว่าผมเนี่ยเอาเงินมาทำงานมากกว่าเว็บพนันมากกว่าเงินเว็บพนันนี้เข้าใจนะฮะนะเขาบอกว่าติดเนี่ยไอ้เว็บพนันมันต้องเป็นร้อยล้านแต่นี้มันมีที่ไหนล่ะจ่ายแค่ร้อยอะไรนะค่าโทรศัพท์1,700ค่าโทรศัพท์1,500นะรักษาแม่28,000มันไม่มีหรอกรวมแล้ว3ล้านกว่ามันก็เป็นเงินของผมนะครับแล้ววันนี้เอาลูกน้องผมไปสอบทั้งหมดนะลูกน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับผมบอกนะเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานนะครับนะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกันแต่ที่ถามว่าถ้าผมไม่ทำขนาดนี้นะสำนักงานหัวชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้นะครับแม้แต่ผบ.ก็รู้ว่าผมใช้เงินมากขนาดไหนในการทำงานคือลูกน้องผมเนี่ยไม่มีใครที่ท้อนะครับนะเพราะว่าเราก็ทำงานเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะครับนะวันนี้ก็มีแต่เราก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาที่เขาตั้งนะครับนะว่าข้อกล่าวหามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปพิจารณาให้ได้ว่าไอ้เงินตรงนี้คืออะไรไอ้เงินตรงนี้คือเงินอะไรนะครับส่วนใครที่เล่นเว็บพนันถ้าเป็นเรื่องเว็บพนันก็ต้องอะไรครับรับผิดชอบเองก็ผมก็ให้ลองพิจารณาเป็นเลขาผมเนี่ยนะครับก็เขาอยู่กับผมมานานก็ให้เขาไปเขาก็ไปจ่ายนะเป็นล้านนะครับต่อเดือนมันเป็นล้านนะครับแต่เพราะว่าเงินราชการรับผม600,000แล้วนะครับแล้วผมจ่ายเกินอีกนะครับนะถามว่าเงินผมจ่ายหมดเอาอยู่ดีกว่ามันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานเวลาไปทำงานผมถามว่าเอาคดีแต่ละคดีเนี่ยเป็นกินนอนกันนี่นะครับสื่อหลายเห็นก็สื่อหลายคนก็จะเห็นนะครับผมตอบว่าคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยสื่อไปตั้งกล้องอยู่ตลอดนะอยู่กันมา3เดือนที่เขาบังคับเนี่ยมันมีค่าอะไรค่าอาหาร3มื้อนะของว่าง2มื้อนะค่าโรงแรมอีกไปถามได้ว่าผมไม่ได้ใช้เงินหัวแม้แต่บาทผมเนี่ยมันโดนไปเยอะแล้วนะครับนะมันเรามันถูกหลอกให้คือเราเรียกว่าอะไรให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากเลยครับคือเอางี้น่าจะมีความเสียหายเรื่องการเงินนะครับนะเอางี้ว่าแต่ว่าไม่อยากไปซ้ำเติมนะครับเมื่อเรารู้นะเดี๋ยวเราต้องมาแยกนะครับว่าส่วนไหนที่เป็นนะส่วนไหนที่เขาไปทำอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนของผมก็ต้องรับในเรื่องของผมนะส่วนผมมันเป็นเงินถูกต้องนะครับผมก็ต้องตอบไว้แล้วว่าไอ้ที่มาของเงินคืออะไรผมก็มั่นใจว่าวันนี้พนักงานสอบสวนสอบตรวจแล้วก็จะรู้แล้วว่าคืออย่างนี้ใครที่โอนเงินเข้าไปนะครับนะเช่นผู้การนำเกียรติกับคนนั้นกับคนนี้ถ้าไปสอบใครทุกคนก็จะบอกว่าอะไรนายโอนมาให้ทำงานเพื่อนายโอนมาทำงานก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นของผมก็ต้องมาสอบผมถูกไหมครับไปสอบลูกน้องผมก็ทุกคนก็ตอบผมก็บอกว่านายโอนมาให้ทำงานส่วนเฉพาะรองหนึ่งถูกไหมครับกับรองที่มีบัญชีพันกับมินนี่ก็ต้องไปตอบเองว่าคุณเนี่ยไปพันได้ยังไงเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถูกไหมครับแต่
ไม่ใช่ว่าจะไปเกี่ยวข้องนะถามว่าผู้การรังเกียจรับเงินไปเส้นเงินไปถึงออกหมายจับนะวันนี้ผมก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมองว่าอ๋อเงินมันเส้นเงินมันมาจากมินนี่ไปมินนี่ไปไปร่องหนึ่งไปรังเกียจไอ้ทศคิดไปลองคิดลองคิดก็ไปทั้งเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าลองคิดเอาเงินที่ผมไปทำอะไรก็วันนี้เรารู้แล้วว่าเงินที่ผมไม่ให้ลองคิดเกี่ยวกับการช็อตก็ไปแค่นั้นถูกไหมแต่ผมจะไม่ไปบอกว่าลูกน้องผมมันไปติดแว็บพนันหรืออะไรไม่อยากไปพูดอย่างนั้นเมื่อแยกเงินจะเห็นได้ว่าเงินผมเนี่ยมันมากกว่าเงินจากเว็บพนันเยอะคนอย่างนี้คนที่ไม่ใช้บัญชีม้าอันนี้เขามันชัดเจนอ่ะถูกไหมครับว่ามันเป็นเงินที่ผมให้เขาทำงานเราจะไปบอกเขาผิดไม่ได้ถูกไหมครับแต่เงินที่เขาแต่เงินที่มีบัญชีม้าไปแตกกับมินนี่เช่นลองคลิปลองหนึ่งอันนี้เขาต้องตอบถูกไหมครับทีนี้ถามต่อผมเนี่ยถ้าไปดูลองไปดูแล้วกันผมเนี่ยใช้เงินทำงานเนี่ยเดือนล้านกว่านะผมบอกเดือนละล้านกว่าแล้วกันนะผมบอกว่าผมใช้เงินทำงานเดือนละล้านกว่านะที่ถามว่าทำไมต้องใช้ล้านกว่ามันพอไหมล่ะถูกไหมครับผมคดีแต่ละคดีเนี่ยก็สามสี่แสนนะถูกไหมเอาท่านก็เห็นอยู่แล้วถามว่าสำนักงานชาติมีให้ผมแบบนี้ป่ะเมื่อไม่มีผมก็ต้องทำถูกไหมครับต้องทำเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาคาดหวังว่าเอ้ยงานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้งานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้และผมก็ทำได้ทุกงานถูกไหมครับนะแต่ถามว่าไม่มีเงินแล้วจะไปทำยังไงถูกไหมครับผมถามสื่อด้วยว่าถ้าท่านไม่เอาเงินเนี่ยเอาออกไปจากผู้หาวันนี้สตาร์ทรถไปง่ายๆไม่ต้องไปตั้งศาลท่านก็ต้องใช้ค่าละมารถละค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมละนะครับนะแต่ว่าเอาเถอะคือไม่เป็นไรนะผมก็บอกว่าผมชี้แจงได้แล้วกันนะกฎหมายไม่เปิดเผยวนมือเดียวฆ่าหันศพ